วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องกระต่ออิสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะในวิดีโอนี้เราก็จะมาอันบ็อกซิ่งหรือว่ามาแกะกล่องเจ้าตัวเซตนี้จาก Nude by Nature Complexion and Contour Hero Kit นะคะตัวนี้นะคะต่อได้มาจากอาของต่อเขาอยู่ออสเตรเลียเขากลับมาเนี่ยเขาก็ฮิ้วมาฝากเป็นของฝากของเราที่เราแบบชอบมากประทับใจมากในวิดีโอนี้คือจะเห็นเลยว่าเจ้าตัวนี้มีข้อดียังไงบ้างมันเลิศยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในวิดีโอนี้ทั้งหมดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัวแบรนด์นี้กันก่อนนะคะเจ้า Nude by Nature ก่อตั้งขึ้นในปี2008ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียคือแบรนด์นี้เป็นความต้องการของสังคมหรือว่าเป็นเทรนด์ที่เริ่มมาในช่วงยุคนั้นผู้คนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้โปรดักต์ที่มันมีสารเคมีเริ่มจะมีความต้องการหรือว่ามีความใส่ใจในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ Nude by Nature ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% โดยที่ไม่มีสารเคมีสารสังเคราะห์อะไรใดๆที่มาจากแบบสารเคมีเลยหลังจากที่ได้เจ้าตัวนี้มาแล้วก็แบบมันน่าสนใจลองดูประวัติของเขาลองดูอะไรเงี้ยพอศึกษาดูแล้วแบรนด์ Nude by Nature ตัวนี้คือไม่มีสารเคมีเลยผลิตจากธรรมชาติ 100% และอีกอย่างนึงคือไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะตัวนี้คือแบบน่ารักมากๆ Nude by Nature นะคะแอบแง้มให้ดูก่อนว่าแบบแพ็คเกจคืองามแค่ไหนนะดูดิงามไหมสวยไหมเดี๋ยวเรามาดูกันในวิดีโอนี้นะคะว่าเจ้าตัวนี้มันดียังไงว่ามันเลิศยังไงนะมาอันบ็อกซิ่งเจ้าตัวนี้กันค่ะว่า first impression เราเนี่ยใช้แล้วชอบไหมดูกันค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มแกะกันนะคะต่อได้มาเป็นเจ้าตัวแบบเซตแบบนี้นะคะเขาก็เขียนตรงนี้ไว้เลยว่าเจ้าตัวนี้เป็นสีมีเดียมตัวกล่องของนางก็จะเป็นประมาณนี้ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะก็จะบอกรายละเอียดว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรยังไงบ้างอยู่ในนี้นะคะในส่วนของด้านในเป็นแป้งนะคะแล้วก็เป็นตลับคือมาในบ็อกเซตที่สวยงามแล้วก็ตลับค่อนข้างที่จะดูแบบไฮโซโกเก้โอเคค่ะตัวนี้นะคะก็จะมาเป็นแป้งผสมรองพื้นที่มาในรูปแบบของฝุ่นตัวนี้ก็จะเป็นพาเลตคอนทัวร์แล้วก็นี้ก็จะเป็นแป้งที่เขาเอาไว้ให้ปัดเจ้าตัวแป้งอะเนาะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะ Nude by Nature Natural Mineral Cover ตัวนี้เป็นสีมีเดียมขนาดอยู่ที่10กรัมเป็นแป้งฝุ่นที่ผสมรองพื้นเนื้อบางเบาให้การปกปิดบางเบาเป็นธรรมชาติจะช่วยในเรื่องของการปกปิดรอยแดงแล้วก็ผิวหมองคล้ำนะคะรวมถึงจะช่วยปกปิดรูขุมขนด้วยคือเปิดออกมาด้านในเนี่ยนั้นก็จะไม่มีพับหรือว่าไม่มีฟองน้ำอะไรอยู่ข้างด้านในก็เข้าใจว่าเจ้าตัวแปรงอันนี้ก็คือเอามาให้ใช้คู่กันเนี่ยเขาก็มีพลาสติกปิดมานะคะเดี๋ยวจะค่อยๆแกะโอ้ด้านในนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นตะข่ายบางๆอันนี้นะคะก็คือสีของเขาต่อเขย่าออกมาประมาณเท่านี้นะใช้แปรงเนี่ยกดลงไปตัวแป้งก็ออกมาอยู่เยอะพอสมควรนะเคาะนิดนึงดีกว่าเขาบอกว่าให้เริ่มจากตัวกลึ่งกลางของใบหน้าก่อนนะแล้วก็ค่อยๆปัดออกไปแป้งเนี่ยมันมีความนุ่มเนียนแล้วก็สำหรับเจ้าตัวแป้งเนี่ยขอรีวิวแป้งไปเลยแล้วกันนะคะแป้งเนี่ยมันมีความเรียบเนียนความแน่นของเนื้อแป้งอ่ะมันช่วยทำให้ไม่บาดหน้าให้ผิวสัมผัสที่มันเนียนนุ่มกับผิวเรารู้สึกว่านางจะไม่ทำร้ายผิวอ่ะต่อไม่เคยใช้ลักษณะแบบนี้เลยนะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแป้งฝุ่น translucent powder ค่อนข้างที่จะช่วยในเรื่องของการปกปิดพอสมควรฟินิชของนางเนี่ยคือมันบางเบาที่ผิวมากต่อรู้สึกว่าสีเนี่ยก็พอดีกับผิวนะไม่รู้สึกว่ามันจะขาวจะวอกไปด้วยความที่มันเป็นเนื้อแบบบางเบาด้วยนะแล้วก็ตัวนี้มีอันได้ทนที่เป็นสีเหลืองประมาณได้ว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นเหมือนเราแบบทาแป้งพับผสมรองพื้นเลยอะเปรียบเทียบพี่ดูนะคะระหว่าง2ฝั่งฝั่งเนี้ยคือฝั่งที่ทาแล้วคือค่อนข้างมีความไม่ได้แมตเกินไปอะมันไม่ได้แมตสนิทนะแต่ว่ามันดูเป็นผิวที่โอเคเลยเนื้อของนางกับแป้งเนี่ยเข้ากันได้ดีมากเลยอะมันช่วยกดเนื้อแป้งให้เข้ากับผิวของเราโดยที่ไม่ทำให้มันบาดหน้าหรือว่ามันกดลงไปแรงๆแล้วมันจะเจ็บที่ผิวอะซึ่งเนื้อเนี่ยมีความบางเบาแต่ความบางเบาของนางคือนางให้การปกปิดได้พอสมควรเลยนะคงหยิบมาใช้ได้บ่อยๆเลยแหละโอเคค่ะต่อให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆนะคะจะเห็นได้ว่าในเรื่องของรูขุมขนเนี่ยก็ยังไม่ได้ช่วยในเรื่องของการปกปิดรูขุมขนเท่าไหร่นะคะก็ยังพอเห็นรูขุมขนอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าปกปิดไปได้พอสมควรเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้มันแบบ full coverage ไปเลยหรือว่าปกปิดแบบเนียนสนิทไปนะคะก็จะต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มนะคะโอเคค่ะต่อไปล้างหน้ามานะคะเนี่ยเราจะใช้ลงรองพื้นก่อนนะคะแล้วก็จะใช้แป้งเนี่ยใช้ในการเซตรองพื้นเนี่ยแล้วมันจะโอเคไหมนะคะวันนี้ใช้รองพื้นลูกรักของเรานะคะ Soeva Authentic Skin นะอีกอย่างนึงข้อดีของแป้งปกปิดพวกรอยแดงได้ดีพอสมควรเลยอะซอกจมูกหรือว่าพวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะถ้ายังไม่ได้ทาก็จะเห็นยังมีพวกแบบรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยอยู่พอทาไปแล้วเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการแบบอำพรางรอยแดงได้ดีมากๆเลย
ลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้เจ้าแป้งตัวนี้เหมือนเดิมนะคะในการลองเซตรองพื้นดูซิว่านางจะทำได้ดีหรือเปล่ายังยืนยันคำเดิมนะว่ายิ่งใช้กับรองพื้นด้วยในความเนียนขึ้นไปอีกเป็นธรรมชาติไม่ได้มีความหน้าแป้งหน้าโบ๊ะหรืออะไรเนี่ยเซตรองพื้นเราก็ไม่ได้มีความหนักหน้าหนักผิวมากยิ่งขึ้นนะคะใช้แบบเดี่ยวๆก็รอดเพราะว่านางเนี่ยมีตัวผสมรองพื้นมาอยู่แล้วใช่ไหมเราเอามาเซตรองพื้นเนี่ยประสิทธิภาพในเรื่องของการปกปิดเนี่ยมันก็จะมีความขั้นกว่าของการที่ทาเดี่ยวๆแล้วก็รอดด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะมาต่อกันที่อีกตัวนึงที่อยู่ในเซตนะคะคอนทัวร์พาเลตก็จะมีความสวยหรูไปในทางเดียวกันนะแบบคือวางถ่ายรูปยังไงก็สวยอะพาเลตเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นคอนทัวร์พาเลตก็จะมี3สีแบบนี้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นสีแมททั้งหมดแต่จะใช้แปรงที่ต่อใช้ประจำอยู่แล้วมาเริ่มกันที่เจ้าตัวสีเข้มที่สุดต่อเข้าใจว่า3สีของเขาเนี่ยคือให้เอามาใช้คู่กันทั้งหมดพอทาออกมาแล้วฟินิชลุคเนี่ยมันก็คงจะให้แบบผิวแบบฉ่ำแดดบ่มแดดมาเริ่มกันที่สีเข้มที่สุดในพาเลตก่อนต่อจะลงบริเวณเนี้ยก่อนนะคะต่อว่าเนื้อสีเนี่ยช่วยในเรื่องของสร้างกรอบหน้าได้ดีอ่ะฝั่งนี้คือยังไม่ได้ทากันนะคะกับฝั่งนี้เห็นปะฝั่งนี้พอเราทาเนี่ยมันเป็นเชฟลงไปเลยคือแบบสร้างเงาหน้ามันดูตอบอ่ะหรือว่าทำให้หน้าเรามันดูเรียวเล็กดีนะคะเนี่ยเห็นปะหน้าดูมีความเล็กลงแล้วก็จะแบบตรงนี้นิดนึงดูในกล้องคือจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีความเป็นเชฟขึ้นแล้วก็หน้ามีความแบบวีขึ้นมีความเรียวขึ้นเก็บเหนี่ยงได้ดีมากเลยนะเจ้าตัวเนี้ยสีน้ำตาลที่เราใช้เมื่อกี้นี้นะคะเห็นไหมในกล้องเนี่ยคือจะเห็นได้ชัดเลยว่าสีเนี่ยมันมีอันเดอร์โทนที่ต่างกันเจ้าตัวสีที่เขาให้ใช้สร้างกรอบหน้าเนี่ยมันมีความเป็นสีน้ำตาลอมเทาที่ทาไปยังไงมันก็ไม่โป๊ะเพราะว่ามันไม่แดงมันไม่ส้มนะคะต่อเขาเอาสีเดิมนะคะจากพาเลตมาสร้างด่างนิดนึงพอเอามาสร้างด่างแล้วเนี่ยนางก็ไม่โป๊ะนะสำหรับสีผิวตอนเนี่ยคือสีมีเดียมเนี่ยต่อรู้สึกว่ากำลังดีเลยเป็นคนหน้าแบบได้เข้ารูปเลยทีเดียวใช่ไหมนะต่อจะมาใช้เจ้าตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสีที่สว่างที่สุดจากพาเลตนี้นะคะก็ยังเป็นสีแมทอยู่นะเจ้าตัวนี้ต่อจะมาลงบริเวณช่วงที่แบบเราอยากให้มีจุดตกกระทบแสงมันไม่ได้เป็นเนื้อชิมเมอร์เนาะแล้วก็มันไม่ได้เป็นเนื้อวาวพอทาไปเรารู้สึกว่าเราจะได้ลุคที่มันเป็นใช้แป้งที่สีขาวกว่าลงในบริเวณที่เราอยากให้มันเด่นขึ้นมานะคะสำหรับใครที่ชอบภายในที่มันแวววาวเป็นหนังปะทูอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจตัวสีนี้นะคะแล้วต่อจะกลับมาใช้เจ้าตัวสีกลางคะของพาเลตนี้นะมาช่วยปะตรงบริเวณเนี้ยนิดนึงดูแบบว่าฉ่ำแดงมันไม่ได้เป็นสีที่ชัดนะแต่ว่าทาไปแล้วมันดูแบบนัวนัวแอบไปเติมคิ้วแต่งตานิดนึงแล้วก็ทาปากนิดนึงนะคะแต่ว่าในส่วนของใบหน้าเนี่ยก็คือแบบเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะคะตัวแป้งเนี่ยแต่ว่าเวิร์กเลยบางเบาแต่ว่าช่วยในเรื่องของการปกปิดที่มันปกปิดได้จริงๆอะนะมันไม่ใช่ปกปิดแบบแกล้งๆหรือว่าแบบปกปิดแบบนิดนึงเลยยกเว้นแต่พวกที่มันเป็นรอยดำใหญ่ๆมากๆนะคะแล้วตรงนั้นก็ยังปกปิดไม่อยู่นะคะเนาะแต่ว่าก็คือปกปิดได้เกินในระดับของแป้งฝุ่นอ่ะมันเป็นแป้งฝุ่นที่ผสมรองพื้นนะคะแล้วก็เนื้อของนางเนี่ยสำหรับสีมีเดียมเนี่ยก็คือพอดีกับสีผิวของต่อเลยตัวอนูของแป้งเนื้อของแป้งเนี่ยมันช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนมันให้ความรู้สึกเหมือนทาแป้งผสมรองพื้นที่บางเบามันไม่หนักหน้าเลยตรงนี้คือไม่หนักหน้าเลยแล้วเจ้าตัวแป้งเนี่ยคือไม่มีกลิ่นใดๆเลยนะคะก็คือแบบธรรมชาติสุดๆอย่างที่เขาบอกไปนะคะว่าเจ้าแบรนด์เนี้ยคือเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาตินะคะไม่ใส่สารเคมีอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะเนาะอย่างต่อไปนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าแปรงตัวนี้คือมันดีมากๆเลยขนาดเนี่ยพอดีกับมือของเราจับได้พอดีแล้วก็ปาดหรือว่าแทบๆบนหน้าเนี่ยคือแบบขนาดกำลังดีแล้วก็รวดเร็วเลยเจ้าขนแปรงเนี่ยมันเป็นขนแปรงที่ค่อนข้างที่จะแบบมันขนแปรงมันแน่นแล้วมันก็นุ่มด้วยนะคะพอเรากดลงไปบนหน้าเนี่ยเจ้าตัวขนแปรงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการบาดหน้าหรือระคายเคืองเลยแล้วก็พอใช้คู่กับเจ้าแป้งตัวนี้มันเซตแป้งให้อยู่กับเนื้อผิวของเราได้ดีมากๆเลยโดยที่มันสม่ำเสมอกันทั้งหน้านะคะแล้วก็ให้ฟินิชที่เป็นธรรมชาติมากกว่าใช้เจ้าตัวแบบฟองน้ำหรือประพับอะไรที่มาตามตลับแป้งฝุ่นนะเนาะตัวสุดท้ายนะคะที่อยู่ในเซตเนี้ยเนาะเจ้าตัวคอนทัวร์พาเลตเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบ
อบในเรื่องของ2สีนี้อย่างที่บอกไปนะคะในส่วนของเจ้าตัวแบบสีเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยพอดีกับสีผิวแล้วก็ไม่โป๊ะไม่โบ๊ะนะคะคือทำให้แบบมันมีโครงหน้าที่สวยได้เลยทีเดียวสำหรับเจ้าตัวเซตเนี้ยต่อค่อนข้างที่จะพอใจเลยนะคะคือดีมากๆเลยต่อชอบมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณอานะคะที่คิวมาฝากเราจากออสเตรเลียนะคะราคาของเจ้าตัวนี้นะอยู่เท่านี้นะคะถ้าเกิดใครอยู่ออสเตรเลียนะก็ลองหาดูกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าสนใจเจ้าตัวนี้นะคะต่อต้องขอโทษด้วยนะคะเจ้าตัวเซตนี้ยังไม่ได้มีขายในประเทศไทยนะคะก็ต้องอาจจะหาร้านฮิ้วหรือว่าให้เพื่อนๆช่วยฮิ้วมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะต้องขอโทษจริงๆมันแบบต่อพยายามหาแล้วอะใน Shopee อะไรอย่างเงี้ยคือมีแบรนด์นี้นะแต่ว่าเจ้าตัวเซตเนี้ยหรือว่าเจ้าตัวแบบพาเลตเนี้ยมันไม่ได้มีขายในแบบในไทยนะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรียกว่าเป็น first impression แล้วก็เป็น unboxing เจ้าตัวเซตนี้ดีกว่านะคะเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบใช้งานจริงๆจังๆอ่ะเนาะ unboxing มาแล้วก็แบบ first impression เราเลยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะประทับใจเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือว่าวิดีโอนี้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์หรือว่ากดแชร์คลิปไปที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของเพื่อนๆนะคะ Facebook Instagram หรือว่าทาง Twitter อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดถูกใจวิดีโอหรือว่าคอนเทนต์ในช่องนี้นะคะก็ไปเลื่อนดูคลิปเก่าๆได้นะคะที่ลงไปช่วยกัน Subscribe ช่องนี้กันด้วยนะคะเนาะหรือว่าช่วยกันกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวกันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย